ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอเมเดียชาแนลที่รวบรวมโอ้โหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะพบกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ทิพย์เลขมงคลค่ะนะคะก็เข้าสู่ช่วงของเลขเด็ดตาทิพย์นะตาทิพย์อย่างไรอ๋อมีคนแซวอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นตาทิพย์ทำไมไม่รู้จักให้840ข้างล่าง8เอ้ยข้างล่าง58ล่ะให้ทำไมโอ้แม่คุณป้าคุณเอ้ยถ้าอาจารย์รู้ขนาดนั้นบอกคำเดียวเลยไม่ให้คุณหรอก เอาไปเล่นคนเดียวนะสิคะจะทำไมเนาะแหมอาจารย์ไม่ได้รู้ขนาดนั้นหรอกค่ะเพียงแต่ว่าอาจารย์นะใช้หลักการหลักวิชาการความน่าจะเป็นและหลักสถิติเข้ามาคำนวณเข้ากับโหราศาสตร์ของเรานะคะแล้วพระเดชศึกออกมาเป็นตัวเลขค่ะไม่ได้นั่งย้อนนะคะไม่ได้เกิดตาทิพย์เลยดังนั้นเข้าใจใหม่นะมีคนแซวก็ตาทิพย์ก็บอกมาสิไอ้ยา แม่คุณพ่อคุณเอ้ยนะประมาณนั้นแต่วันนี้ก็ตาทิพย์อยู่นะตาวิ่งวิ่งตาวิ่งวิ่งวิ่งฝีมือเขาค่ะอาจารย์ทิพย์นะคะก็เรามาคุยในเรื่องของงวดที่แล้วกันก่อนละกันเนาะก็ก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนแหมลืมอีกละนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะที่ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้านะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์สอนเกี่ยวกับวิชาอะไร24ถอดรหัสนะคะเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดเอาออกมาถอดรหัสว่าคุณรหัสอะไร1 2 3 4ว่าไปนะคะประมาณนั้นและวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมบ่งบอกถึงวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงเป็นอย่างนี้จะแก้ดวงยังไงยังไงอะไรก็ว่าไปนะคะประมาณนี้นะคะและอีกวิชาหนึ่งนะคะ24ไม่ใช่ขอโทษค่ะดาวนำโชคนะคะซึ่งเป็นวิชาที่กำลังโด่งดังโจดจันกันอย่างเหลือเกินว่าอาจารย์เมื่อไรจะเปิดสักทีหนึ่งอ๋อยังนะคะทำไมล่ะเล่นตัวจังเลยไม่ว่างงานเยอะเหลือเกินนะคะเมื่อคืนก็กว่าจะถึงบ้านก็เกือบเที่ยงคืนนะคะเนาะไม่รู้ไปทำอะไรไม่รู้ไปทำอะไรช่างเถอะคนมีตังค์เห็นไหมเราเล่นสนุกจนได้เนาะประมาณนั้นมีตังค์มีตังค์ล้นเหลือล้นรามนะคะอืมเปล่าแล้วค่ะไปทำงานนะคะประมาณนี้แล้วก็ก็งวดที่แล้วอะค่ะก็ต้องบอกก่อนลืมแนะนำอาจารย์ทิพย์ค่ะอาจารย์ทิพย์แนะนำตัวค่ะเป็นที่ปรึกษาเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะคะจ้ะที่เครือข่ายมือถือแห่งหนึ่งแถวสมุทรปราการนะคะก็คือช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงอนุมัติอยู่นะคะอย่าเพิ่งไปนะคะวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวรออนุมัติมีคนถามหาแล้วล่ะคะค่ะโอ้ค่ะอนุมัติก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทิพย์จะแจ้งไปอีกทีนะคะพอดีมีการเปลี่ยนผู้บริหารกันอยู่ะนะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าเลขของเธอเด็ดดวงนะนะคะทายอะไรก็แม่นเวอร์นะคะเลขของมันสามารถบ่งบอกถึงเจ้าชะตาเลยค่ะว่าทำอะไรมาเป็นอย่างไรอะไรเกิดขึ้นนะคะรวมถึงหน้าที่การงานการเงินความรักและสุขภาพเกิดและที่สำคัญโชคลาภค่ะนะคะโชคลาภสำคัญนะโชคลาภสำคัญยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงของเลขอะไรนะเลขมงคลอาจารย์ทิพย์เลขมงคลในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ช่วงของเลขเดตาทิพย์เราคงคุยเรื่องเลขเดตาทิพย์ก่อนทิพย์ยังไงล่ะคะนี่ไอ้ยะแหมเธอเอ้ยแม่งามเข้าไปใกล้ๆอันแน่เห็นไหมจะเสียใจไหมถ้าคุณไม่ได้เล่นนะคะเพราะงวดที่แล้วอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมใช่เลขอะไรคะ5ค่ะ5เนาะอาจารย์ทิพย์ก็แหมไม่ธรรมดาเหมือนกันนะงวดที่แล้วไปเที่ยวบอกเขาค่ะ5อะไรนะ58 5 53 35 58 65 58 85 775ตายแล้วอาจารย์ทิพย์เธอจะดังใหญ่แล้วค่ะแฟนคลับที่ YouTube เขาก็ไปส่งต่อกันก็ถูกกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนะประมาณนั้นก็ต้องดีใจด้วยนะคะเพราะอาจารย์บอกแล้วเด่นเลข5นะคะเอา5มาจับ58นี่58โอ้โหรวยกันซ้ำไม่มีเลยนะคะประมาณนี้งวดนี้คนถูกเยอะจริงๆค่ะเพราะว่าเลขของเราเข้าหมดทุกคลิปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะพารวยราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะหรือเลขเด็ดตาทิพย์รวยนี่เห็นนะรวยระบ้ำระเบ้อกันนะคะแต่ท่านที่เขาเรียกว่ายังโชค
โชคดับอับโชคอยู่ยังเล่นไม่ถูกอย่างนู้นอย่างนี้ก็คงต้องแนะนำว่าเสริมดวงเสริมบุญกันนะคะประมาณนั้นก็เนี่ยค่ะ58อาจารย์ก็พูดแล้วนะคะ58เนาะประมาณนี้แล้วงวดนี้ล่ะคะพีกนะคะเลขของงวดนี้เข้าไปใกล้ๆเลยค่ะนะคะโอ้เลขสวยอีกแล้วเลขสวยอีกแล้วนะคะอาจารย์สงสัยวันที่1แน่คนลุกคนรุกนะคะก็ต้องบอกว่างวดนี้โดดเด่นมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่างวดนี้นะคะอาจารย์มีเลขให้ก็คือ7 6 9 3 4 1แล้วก็0ห้อยไว้อีกตัวนึงคือเลข2อาจารย์งวดนี้ทำไมให้เยอะจังโอ้โหมันเยอะนะเนี่ยแต่ถ้าทิ้ง6ตัวบนคุณก็ทิ้งด้วยนะคะเผื่อมันเข้า6ตัวบนเหมือนที่ผ่านมาล่ะคุณจะเสียได้เชียวเนาะตอนแรกอาจารย์ก็คิดแล้วที่จะเอาดีไม่เอาดีเนาะไม่ได้อ่ะมันสวยอ่ะทิ้งก็เสียใจนะนะไม่ได้ก็เลยแอะไว้นิดนึงนะคะวิธีการจับนะคะงวดนี้โดดเด่นสวยงามดังนางสาวไทยไอ้ยังนางสาวไทยอีกแล้วตายละทำไมอาจารย์ถึงพูดนางสาวไทยก็นางจักรวาลอันนางสาวไทยละกันนะนะคะทำไมอาจารย์ถึงบอกว่านางสาวไทยเพราะมันสวยจริงๆค่ะลองจับตาไปที่แหล่เลข6ดูนะคะ6อะไร6 7นะคะ6 9 6 3 6 4 6 1 6 0แล้วก็6 2นะคะลองดูนะคะว่างวดนี้จะโดดเด่นไหมนะคะและอีกหมายเลขหนึ่งตามมาเป็นรองยูนิเวอร์สนี่รองนางสาวไทยนะรองนางสาวไทยเลข4ค่ะนะคะวิธีการจับ47 46 49 43 41 40และ42นะคะลองดูซิว่านางจะสวยจริงอย่างที่อาจารย์ว่าไหมและที่พลาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าขวัญใจช่างภาพไอ้ยาขวัญใจช่างภาพเลข9ค่ะนะคะขวัญใจช่างภาพนะคะ9อะไรนะคะ97 96 93 94 91 90และ92ค่ะขวัญใจช่างภาพขวัญใจช่างภาพนะคะดูซิว่าคุณชอบตำแหน่งไหนนะคะลองดูค่ะว่ามันสวยเด่นเป็นประกายขนาดนี้แล้วคุณไม่เล่นก็ไม่รู้สินะนั่นแหละนะคะบอกได้เลยว่ามันเลิศมากเลยจอร์ดนะคะแต่งวดที่แล้วอาจารย์ไม่เคยทุ่มเพราะว่าเหตุผลเพราะมันเป็นวันพระห้อหวยออกวันพระมันเอาแน่นอนไม่ได้มันเป๋บุญหนักหนักบุญหนักสักใหญ่แล้วที่มันไม่ออกเบิ้ลหามน่ะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะแต่มันก็คาดเคลื่อนได้ที่แบบบอกว่าดับบนมันอาจจะไม่ดับเพราะว่ามันหวยออกวันพระใช่นะคะอาจจะเพี้ยนแต่ว่ามันก็ไปดิ้นลงล่างค่ะนะคะแต่สุดท้ายเลขมันออกมันก็อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้ไปไหนเลยเลขมันสุดยอด นะคะโอเคชอบตัวไหนจับตัวนั้นจับตัวนั้นเลยนะคะชอบนางสาวไทยก็ไปหานางสาวไทยเธอชอบขวัญใจช่างภาพนี่เรามีตำแหน่งใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็เลขตรงเนี้ยนอกจากจะเข้าแค่คลิปเดียวไหมไม่ค่ะเลขของเราถ้าเข้าคลิปเดียวไม่ใช่อาจารย์ต่ายแน่นอนนะคะดังนั้นงวดวันที่1พฤศจิกายนนะคะเราบอกแล้วค่ะว่าเลข4เด่นเลข5สวยนะคะดังนั้นเราก็ไปดูค่ะ55ก็ออก58เต็มๆเลยไม่ต้องกลับให้เหนื่อยให้เหนื่อยล้าเหนื่อยใจนะคะแล้วก็40เต็มๆเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าอาจารย์ก็บอกมาตัวเดียวสิคะหนูทำไม่ได้นะคะถ้าหนูทำได้หนูไม่ต้องถึง3ตัวหรือ6ตัวบนหรอกค่ะขอให้มันได้ทุกงวด2ตัวอาจารย์ก็อิ่มแล้วไม่ต้อง2ตัวแล้วค่ะเลขวิ่งก็ได้นะแต่ถ้ารู้ว่าไม่ถึงมือคุณแล้วค่ะท้องอาจารย์นี่ต้องพุงกลางแน่นอนนะคะเฉลิมฉลองกันมันทุกวันนะคะดังนั้นเล่นอย่างมีสติให้มากที่สุดทุกอย่างขึ้นอยู่ที่บุญดวงบุญทำกรรมแต่งวาสนาใครวาสนามันและที่แน่ๆคลิปเมื่องวดที่แล้วค่ะของราศีไหนจะได้จับเงินล้านโอ้โหไม่อยากจะคุยเลยจริงๆ 200,000 กว่าวิวป๊าดแต่ว่าท่านผู้ชมลงรายได้ปึ้มในทีมงานของเราอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็คลิปก็โด่งดังนะคะรวมไปถึงคลิปอะไรอ่ะ
เลขเด็ดตาทิพย์ที่เราออกคู่กันเขาก็บอกว่าอาจารย์ทิพย์เนี่ยแกก็สวยนะจะว่าอย่างนี้นะคะอาจารย์ต่ายก็สวยอาจารย์ทิพย์ก็สวยอ่ะเก่งและสวยมากนี่เห็นไหมใช่ไหมคะสวยและรวยมากสวยและรวยมากเก่งสวยและรวยมากนะคะดังนั้นเราจะเป็นคนเก่งเราจะสวยเราจะรวยได้อย่างไรนะคะก็ต้องมาที่รายการของเรานะคะบ้านโบเอมิเลียชาแนลหรือในคลิปช่วงของอาจารย์ต่ายเลขเด็ดตาทิพย์นั่นเองแล้วเราจะรวยไปด้วยกันค่ะนะคะเราพยายามสรรสร้างในสิ่งที่ดีหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการปลดหนี้ปลดสินนะคะล้างหนี้ล้างบาปจะได้ไม่ต้องกลับมาเป็นหนี้กับมันอีกทุกทรมานเหลือเกินจริงไหมคะจริงจ้ะจริงจ้ะ นะคะเราก็ลำบากกันเราเข้าใจค่ะเราถึงพยายามสรรสร้างในสิ่งที่ดีๆให้คุณนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทักษะพารวยนะคะก็เข้า40และ58หรือถ้าจะเป็นราศีไหนจะให้โชคก็ราศีธนูนะคะได้58ไปให้ตรงๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนของทักษะ อะไรนะเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะก็เข้า58แล้วก็3ตัวล่าง2ชุดนะคะคือ576เนาะประมาณนี้นะคะส่วนของคลิป3ตัวบนก็เข้าอีกนะคะเพราะอาจารย์บอกให้ไปดูที่ล็อก5นะคะเพราะล็อก5เนี่ยอาจารย์ก็ให้เต้นๆๆอ่ะเข้าไปใกล้ๆนะคะ576นะคะตัวนี้นี่576เห็นไหมคะนะคะก็จะไปถูก3ตัวล่างแทนอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าคลิปถ้ามันไปตรงกับวันพระวันโกนนะคะเป็นหวยเบิ้ลหวยหามเนี่ยเราไม่รองรับเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันพระมันก็เพี้ยนเพี้ยนนะคะเนาะมันก็เลยเลขมันก็เลยแทนที่จะมาบนมันก็ดิ้นลงล่างเลยซะอย่างนั้นนะคะประมาณนี้นะแล้วก็เมื่อคุณบูชาหินของอาจารย์ไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์แนะนำนะคะก็คือว่าหมั่นพยายามทำบุญใช่ไหมทำไงคะสวดมนต์ นะคะตามพระคาถาที่อาจารย์ให้ไปทั้งหมดกำกับหินตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะมันสวดบ่อยๆทำบุญเยอะๆนะคะตามพระคาถาที่อาจารย์แนบไปนะคะและถ้าคุณบูชาหนึ่งเส้นหลังจากนั้นก็ต้องใส่บาตรใส่บาตรด้วยนะคะตามเอกสารทุกอย่างที่อาจารย์แนบไปทั้งหมดเลยแล้วคุณทำทุกขั้นตอนเนาะค่ะบางคนเอาไปอ่ะเขาเรียกว่าเชิดชูเกียรติทำยังไงเชิดชูเกียรติเก็บไปเป็นบารมีวางไว้เฉยๆเลยฉันเอาแต่เลขอย่างเดียวฉันไม่สนใจแกหรอกเชิดนั่นเป็นไงคะอกเลยกินข้าวกับน้ำปลาต้องใส่ด้วยเนาะทำไมกินข้าวกับน้ำปลาคะเพราะไม่ได้กลับอาจารย์เล่นตลกนะคะก็ประมาณนั้นส่วนใหญ่บางคนเอาไปก็ไม่ยอมใส่ค่ะไม่ยอมใส่ไม่ยอมใส่ยังไม่เท่าไหร่ค่ะไม่ยอมสวดเงี้ยสิหนักเลยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบอกว่าไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาดังนั้นถ้าคุณไม่สวดมนต์ไม่คาถาใส่ไม่ทำบุญสุนทานธรรมะธรรมโมการที่คนเราเป็นหนี้นะคะการที่คนเราดวงตกอับโชคอับวาสนาคนรักอะไรมันมาจากคนรักตีจากอะไรเงี้ยคนรักเป็นเหมือนเพลงเลยนะคนรักตีจากนะคะปั๊มกลับมาที่ตานะคะก็คือมันเป็นเรื่องของดวงตกนะคะเราจะทำยังไงให้หนีวิบากกรรมได้คุณก็ต้องเร่งบุญด้วยการธรรมะธรรมโมสวดมนต์ไหว้พระศีลทานภาวนาเร่งสร้างกุศลนะคะซึ่งเราก็กำลังจะบอกกุศลของเราเลยนะคะก็คือว่าขอเชิญเหล่านางฟ้าเหล่านางเทวนางฟ้าและเทวดาทั้งหลายนะคะมาร่วมบุญสร้างนะคะศาลบูรณะศาลปู่ตาที่วัดสุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กนะคะซึ่งตอนเนี้ยศาลท่านปลวกกินไม้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่ศาลมันจะโค่นลงมานะคะเราก็เลยต้องรีบปรับปรุงค่ะนะคะประมาณนั้นก็จะพยายามทำให้ทันก่อนวันที่28ธันวาคือวันเกิดของท่านแต่ถ้ามันไม่ทันก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะแต่พยายามแล้วค่ะพยายามทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวคุณและเรากัลยาณมิตรที่ดีของอาจารย์เข้ามาร่วมบุญกันเยอะๆนะคะเราเข้าใจอยู่ว่าช่วงนี้ช่วงกฐินคนก็จะทำบุญเยอะอาจจะทำให้โอกาสของการที่จะมาร่วมบุญของเราอาจจะน้อยลงแ
เราทำบุญกันนะคะรับรองว่าบุญต่อบุญเพราะว่าคุณทำบุญกับอาจารย์คุณก็จะได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับอาจารย์คุณก็จะถูกบุญผุดดวงกับอาจารย์คุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาอยู่เรื่อยๆประมาณนั้นเนาะอันนี้สำคัญเลยนะอันนี้สำคัญแน่นอนนะอาจารย์จะเล่าให้ฟังคลิปที่แล้วเราชวนกันไปไหว้พระนะคะไหว้ปู่ตาที่วัดสุวรรณคีรีนะคะแล้วก็ไปไหว้แม่ย่าสายทองเป็นแม่ตะเคียนที่มีอายุ200กว่าปีนะคะไปทำการจุดธูปไหว้พระกันอันนี้มีเหล่าสาวกของอาจารย์เนี่ยเหล่าสาวกแฟนคลับนะคะมาเล่าให้ฟังถูกหวยค่ะถูกหวยก็บอกว่าอาจารย์หนูขอบคุณมากเลยที่แนะนำให้หนูไปไหว้แม่ตะเคียนไปไหว้ปู่ตาเนี่ยหนูถูกหวยมาก็มาร่วมบุญกับอาจารย์ 1,000 บาทก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเหล่านางฟ้าทั้งหลายเนาะประมาณนี้แล้วก็บางคนอย่างอาจารย์ลูกโป่งนึกชื่อไม่ออกอาจารย์ลูกโป่งอาจารย์ลูกโป่งแกก็ไปกราบปู่ตานะคะแกเป็นคนที่ไม่เคยเล่นหวยเพราะแกไม่เคยมีโชคแต่แกได้โชคด้านอื่นก็คือได้โชคทางด้านการงานะนะคะมีงานนู้นงานนี้หลายเลขหลายเทกันเข้ามาให้แกไปช่วยทำนะคะประมาณนั้นก็เป็นฟุกๆตอนนี้ต้องจัดคิวแล้วจัดคิวแล้วนะไอ้ของอาจารย์ตายก็คงคิวปีหน้าแล้วอุ้ยไม่ใช่ก็ปีหน้าจริงๆแล้วเนาะที่บางทีอาจารย์ตายไม่ได้ตอบไลน์ไม่ใช่ยิงนะคะไม่ได้ยิงค่ะอาจารย์สวยและน่ารักค่ะคือว่าไลน์อ่านไม่ทันใช่ไหมอ่านไม่ทันค่ะนิ้วล็อกแล้วค่ะตอนนี้ข้างนี้ค็อกแล้วค่ะข้างนี้นิ้วกลางเนี่ยใจเย็นๆรอนิดนึงนะคะช้าแต่ทั่วถึงค่ะนะนิดนึงเพราะว่าไลน์เยอะมากคุณไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เกิดปัญหาไลน์เต็มอาจารย์ต้องอ่านไลน์ตีสามตีสี่ทุกวันเลยเนี่ยน้องอ่านดึกมากบางคนเนี่ยโอ้อาจารย์ยังไม่นอนหรือคะนอนไม่ได้แล้วอ่านไม่ทันคนอื่นเขามีเวลา24ชั่วโมงแต่อามันทิตาทำไมเวลา24ชั่วโมงมันน้อยกว่าชาวบ้านเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลับคาโทรศัพท์หลับคาโทรศัพท์ก็มีค่ะนั่นสงสารเนาะกินไม่ได้นอนไม่ได้กินนั่งสารเสียเหลือเกินนะคะผมเอาหุ่นดีหุ่นดีตอนนี้หุ่นดีได้หุ่นดีเลยไม่ได้ลดไม่ได้กินยาลดความอ้วนไม่ได้ไปฟิตเนสไม่ได้อะไรเลยลดอัตโนมัติค่ะไม่มีเวลาไม่มีเวลากินค่ะกินไม่ได้นอนไม่ได้กินเอ๊ะอาจารย์พูดยังไงนะคะก็ทำการผักนิ้วเนี่ยปวดนิ้วไปหมดเลยนะปวดไปหมดเลยนะคะนิ้วจะล็อกแล้วเนี่ยนะคะแล้วทำให้เกิดรายเต็มนะคะคราวนี้ก็เกิดปัญหาก็คือหลายๆท่านเลยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะแอดไลน์ไม่ได้นะคะแอดไลน์ไม่ได้เราก็คงต้องเพิ่มรายขึ้นมาใหม่นะคะกับหมายเลข6395ลืม ID ไลน์มันเป็นเลข ID ไลน์นะคะ6395นะคะเข้าแอดเข้ามาสมาชิกเก่าที่อยู่ในไลน์ID ไลน์090926 928 928 26 2อันเพียแล้วเห็นไหมล่ะนะคะไลน์เก่าไม่ต้องโยกมาไลน์ใหม่นะคะไม่ต้องโยกขอร้องเพราะว่าลายเก่าเต็มเนาะลายเก่าเต็มถ้าคุณโยกมาลายใหม่ก็จะเต็มตาไปด้วยนะคะอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วนะคะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้บอกสมาชิกใหม่ที่ว่าเขาเข้ามาใหม่ใช่ค่ะสมาชิกใหม่เท่านั้นนะคะสมาชิกเก่าไม่ต้องโยกมานะคะนะคุณอยู่ตรงนี้อบอุ่นแล้วเพราะอะไรคะเพราะไอ้เบอร์ของไอ้เบอร์ที่คุณอยู่ตรงปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ติดตัวอาจารย์ตลอดเวลาแต่อันเนี้ยอาจจะให้แอดมินช่วยจะไม่ได้อยู่ติดตัวกับอาจารย์เท่าไหร่นักนะคะดังนั้นไม่ต้องโยกนะคะอาจารย์รักคุณมากเลยคุณไม่ต้องโยกนะคะจริงๆนะคะแล้วคุณอยู่ใกล้ชิดอาจารย์จะอ่านได้ตลอดเวลานะคะประมาณนั้นแล้วก็อาจารย์พยายามจะแก้ไขปัญหาของตัวเองด้วยการหาแอดมินเข้ามาเริ่มมาช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการจัดส่งในเรื่องของการตอบไลน์ให้เขาตอบไลน์ในส่วนที่เขาตอบได้ตอบไม่ได้ให้ปักหมุดไว้เดี๋ยวอาจารย์กลับมาตอบนะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนของคนไหนที่ส่งช้าขอโทษค่ะนะคะมันเยอะนะคะวันนึงเนี่ยหัวปั่นแล้วค่ะมีอยู่หัวเดียวเนี่ยปั่นหมุนไปหมุนมานะคะแล้วก็ช้านิดนึงแต่ทั่วถึงยืนยันค่ะรับรองว่าได้รับแน่นอนโดยเฉพาะตัวเลขนะคะก่อนหวยออก2วันจันจะส่งตัวเลขให้แน่นอนค่ะถ้าคุณมีไลน์กับอาจารย์ยืนยันนะคะประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยได้รับนะคะก็มีกิ้งกังกันเยอะมากเลยแต่ขอให้เป็นการคุยกันเฉพาะในทีมงานของเราคืออาจารย์ทิพย์อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวอาจารย์สิริอาจารย์ลูกโป่งแค่นี้พอนะคะคนอื่นไม่ต้องนะ
พราะว่าไปแล้วมันไปรับค่ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือ LINE อันใหม่นะคะหมายเลข6395ติดต่อ LINE ใหม่ได้นะคะสำหรับคนที่ติดต่ออาจารย์ไม่ได้คือเข้า LINE ไม่ได้ LINE เต็มนะคะเพราะว่าเครื่องนี้มันมี2 LINE นะคะรองรับคุณไม่ไหวแล้วนะคะก็ต้องโยกมาอยู่ LINE ที่3แล้วนะคะขอนิดนึงนะคะอย่าย้ายมาถ้าย้ายมาปวดหัวอาจารย์จะบล็อกทันทีเลยนะคะถ้าย้ายมานะต้องบอกก่อนและอีกเรื่องนึงขอความกรุณาไอ้พวกประเภทเป็นวิดีโอเป็นสวัสดีวันจันทร์พรุ่งนี้สดใสล่าเริงไม่ต้องส่งมานะคะอาจารย์ไม่ใช่ปฏิเสธคุณนะจันรักค่ะแต่เหตุผลมันทำให้ลายอื่นข้อ2ลายเต็มเร็วนะคะนี่คือเหตุผลค่ะนะรักนะจุ๊บๆไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองแต่ช่วยกันหน่อยแล้วกันนะมันจะทำให้คนอื่นเข้ามาในไลน์อาจารย์ยากขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะคืออาจารย์จะได้อ่านสะดวกขึ้นด้วยใช่เร็วขึ้นด้วยนะคะประมาณนี้เพราะใช้เครื่องค่อนข้างจะเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ไม่ทันนะคะเห็นใจทึ่งนะเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งถ้าเกิดคุณบูชา1เส้นนะคะคุณจะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างจากอาจารย์ได้แต่สูตรอย่างเดียวนะคะไปดูล็อกว่าคุณจะดูล็อกไหนมันจะประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้นะถ้าคุณบูชา3อย่างนะคะเป็นยูนาคาย1เส้นเป็นหยกขาว1เส้นเป็นหยกน้ำผึ้ง1เส้นนะคะหรือจะเป็นช้าง1ตัวเป็นสร้อยคอนะคะหรือลูกประคำนี่ลูกประคำ108นะคะหรือจะเป็นหยกจี้หยกดำนะคะซึ่งหายากบอกเลยนะคะหายากและมีจำนวนจำกัดหมดและหมดเลยค่ะนะคะเป็นจี้หยกดำเจ้าพ่อกวนอูนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกโจขุยหรือเปล่าอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะเขาเรียกว่าเทพกันผีอะค่ะถ้าเทียบเหมือนของคนไทยก็คือท้าวเวสสุวรรณนี่แหละเนาะเป็นของคนจีนอาจารย์เรียกไม่ถูกนะไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะพอดีไม่เคยสัมผัสนะคะกันคุณใสอะไรอย่างเงี้ยคุณใสพวกผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะและอันนี้เป็นเขาเรียกว่าปดข่วยนะคะจะเป็นยันแปดทิศอยู่แปดทิศอยู่ตรงกลางนะคะกันสิ่งไม่ดีจัดฮวงจุ้ยกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาได้ไหมแล้วก็มีมังกรมังกรหมายถึงเดชอำนาจบารมีนะคะส่วนหงหมายถึงวาสนาเงินทองโชคลาภนะคะจะช่วยส่งช่วยเสริมให้มีสิ่งแต่ดีๆเข้ามานะคะเป็นหยกดำหายากนะคะหยกดำเหรอคะนี่ใช่ค่ะหยกดำเนี่ยเห็นนะสวยมากหยกดำเนาะประมาณนี้แล้วก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมมังกรคาบแก้วเหลืออยู่ชิ้นสุดท้ายด้วยเหมือนกันนะคะและชิ้นที่ภาคภูมิใจนำเสนอเลยก็คือปีเสียอันแน่นี่ปีเสียนะคะเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะแล้วก็แกะสลักเป็นปีเสียนะคะตัวผู้กับตัวเมียนะคะนั่งอยู่บนบันรังอันแน่นะคะก็มีกระถางแล้วก็มีก้อนเงินก้อนทองนี่นะคะก้อนเงินก้อนทองจะเห็นไหมเนี่ยนี่มีกี่ก้อนมีทั้งหมด9ก้อน9ก้อนเลยโอ้โหนะคะนะทำให้ก้าวหน้าเนาะประมาณนั้นนะคะติดต่ออาจารย์ต่ายได้เพียงผู้เดียวคนเดียวเลยนะคะที่หมายเลข0909282626นะคะหรือติดต่อมาที่ LINE ID ก็คือ0909282626หรือ6395เอาสั้นๆหน่อยจะได้หากันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะนะก็เราคงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอย่าลืมนะคะเรายังเปิดรับในส่วนของบุญอยู่นะคะติดต่อเข้ามาขอเลขที่บัญชีเพื่อไปทำบุญเดี๋ยวอาจารย์จะไปเปิดบัญชีเขาเรียกกองทุนบุญเลยโดยตรงนะคะเพราะตอนนี้ใช้บัญชีร่วมกันอยู่มันทำให้ลำบากต่อการแยกแยะนะคะก็ใครจะทำบุญก็โอนเงินเข้ามาในบัญชีบุญละกันนะคะแล้วก็ส่วนใครบูชาหินก็โอนเงินเข้ามาสู่บัญชีหินกันแล้วกันไม่งั้นปนกันแล้วงงนะคะประมาณนี้ค่ะงั้นก็คงอาจจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะกดติดตามปึ้งก็จะขึ้นกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งซ้ำซะอีกทีนึงเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่ต้องหานะคะมันจะเด้งมาระจ้าจันตายมาระจ้านะคะประมาณนี้จ้ะนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ทิพย์เลขมงคลค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันกับในเลขมงคลกับอาจารย์ทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ